แนวค่ะกรรมการผู้จัดการจล. AEC จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่เด็กแนวค่ะคุณสมภพค่ะเราเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ผมว่าตลาดก็โอเคผมดูตลาดก็ได้อยู่อย่างที่บอกไว้ว่ามันไม่เร็วอะไรเท่าไหร่แต่ก็อาจจะเริ่มไปพักตัวจริงๆก็ช่วงใกล้ที่เฟดจะประชุม45นะครับมาช่วงนี้ผมว่าผมจะเร่งตัวไปอย่างเงี้ยนะฮะถ้าหลุด1562ก็ระมัดระวัง62ถ้าผ่าน1572ก็เก็งอะไรตามน้ำเพราะมันอยู่มันอยู่ในกรอบเนี้ยมาตั้งเป็นเดือนแล้วค่ะนะครับหุ้นที่ให้วันนี้ขอกลับบ้านวันนี้ผมก็ยังคงเน้นหุ้นที่ PE ต่ำอยู่นะคุณนุ้ย PE ต่ำนะครับที่ในกลุ่มที่ยังเป็นกลุ่มที่น่าเล่นอยู่แล้วก็เป็นกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่ยังไงก็ขายของได้ไม่ว่าจะเป็นสภาวะแบบไหนคนเราก็ใช้โทรศัพท์คนเราก็ใช้คอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาวะแบบไหนก็ต้องใช้อยู่เป็นบริโภคเป็นของอุปโภคบริโภคอย่างขาดไม่ได้เทคโนโลยีขาดไม่ได้เลยตัวโลกก็ขาดไม่ได้คุณก็จะเห็นว่าแม้ว่าเงินบาทจะแข็งก็ตามอีเล็กทรอนิกส์ที่ยังวิ่งอยู่เลยฮะคุณไม่ดีเงินบาทแข็งไม่ต้องวิ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันกลายเป็นว่าอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งในกลุ่มไอทีในกลุ่มเทคโนโลยีที่กลายเป็นสินค้าต้องบริโภคแล้ววันเดียวนี้นะครับค่ะแต่ผมมองว่าหุ้นในกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่กำลังจะจับมาเหมือนกันผมว่าหุ้นตัวนี้ที่อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็ค่าดีตัดในกลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาให้ตัวหุ้นเลยดีกว่า SISSIS อันนี้คือหุ้นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เลยครับ SIS ในกลุ่มนี้มันมีตัวไหนคล้ายๆกันบ้างเช่นตัวซินเน็ตซินเน็ตคล้ายกันซินเน็ตเนี่ยราคาตอนนี้จับไม่ค่อยได้แล้วค่ะเพราะว่าค่า PE ของซินเน็ตมันล่อไป22เท่าแล้วหรือ SCOA ค่า PE มันก็ล่อไป17เท่าแล้วค่ะแต่ตัว SIS เนี่ย PE อยู่11ยังต่ำอยู่11หรือ11เท่านั่นเองมันค่อนข้างถูกอะฮะแต่ผมว่าอย่างที่ผมบอกเทคโนโลยีเนี่ยดูยังไงก็ไปครับนะครับดูยังไงก็ไปก็ผมว่าเป็นหุ้นตัวนึงที่ผมมองระยะกลางน่าสนใจตัว SIS นะครับในกลุ่มเนี้ยก็ติดไม้ติดมือไปราคาดีถือว่าขึ้นน้อยครับผมให้แนวต้านของ SIS ไว้ผมมองว่าราคามันควรจะจับไปยืนที่ระดับอย่างน้อยเนี่ย8บาทขึ้นไปตัวนี้โดยเฉลี่ยโบรกเกอร์ให้ตัวนี้กันคือเกือบ10บาทนะครับตัว SIS ผมให้แนวต้านแรกคือ 8.20 นะครับแนวคัดคือ 7.65 คัด 7.65 เหรอคะครับใช่ครับเป็นตัวที่ PE ต่ำเราปลอดภัยนะครับติดไม้ติดมือไป SIS แรกสนใจครับผมค่ะวันนี้1ตัว SIS 1ตัวได้ค่ะพี่เด็กแนวขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณสำหรับพี่เด็กนาวด้วยนะคะวันนี้มีหุ้นมาฝาก1ตัวด้วยกันค่ะก็บอกว่าเป็นหุ้นที่ PE ต่ำนะคะคือหุ้นของ SIS นั่นเองนะคะก็บอกว่าระยะกลางเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ให้แนวต้านแรกนะคะอยู่ที่8บาท20สตางค์ค่ะแล้วก็ให้จุดคัตลอสนะคะที่7บาท65สตางค์ค่ะสำหรับหุ้นของ SIS ตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ที่7.85นะคะนี่ก็เป็นมุมมองจากทางด้านพี่เด็กแนวค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัว most active กันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ตลาดก็ติดลบไปนะคะ 1.04 จุดค่ะหุ้นที่มีอันดับการซื้อขายมากที่สุดอันดับ1ก็เป็นหุ้นนกแอร์นั่นเองนะคะอันดับ2 SCC อันดับ3 AOT อันดับ4ปตท.สผ.แล้วก็อันดับที่5เป็นปตท.ค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันก่อนนะคะกับทางด้านคุณ